คือซี่โครงหมูนะครับล้างเอาไว้เรียบร้อยนะครับทุกคนผักกาดดองก็หั่นเตรียมล้างเอาไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้ลาบปอดชีกับกระเทียมก็เม็ดพริกไทยนะครับทุกคนทุกๆบบแบบนี้นะตามน้ำเดือดแล้วก็เอาซี่โครงหมูใส่เลยนะครับอันดับแรกนะทุกคนแล้วก็จะตัดฟองออกนะครับเพื่อให้มันได้น้ำใสๆนะทุกคนถ้าไม่ตัดฟองออกน้ำจะไม่ใสนะครับเอากระเทียมลาบชีพริกไทยไม่ก็ใส่ลงมาเลยนะครับทุกคนให้มันหอมนะตามมาด้วยผักกาดดองนะครับทุกคนคนให้เข้ากันนะจะได้สุกทั่วถึงนะครับเติมมาด้วยน้ำปลานะครับทุกคนน้ำปลาเป็นเต็มขบวนนะขบวนใหญ่ๆนั่นเนี่ยเพราะว่ามันเยอะนะครับเติมมาด้วยรสดีนะครับทุกคนนี่มันรสชาติกลมกล่อมนะแต่ปรุงรสนิดหน่อยนะทุกคนตัดไปด้วยน้ำตาลทรายหน่อยนะครับไม่ให้มันเปรี้ยวโด่งนะเพราะว่าผักกาดดองเปรี้ยวนะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เลยใส่ผักชีต้นหอมเลยนะครับทุกคนไปไวมาไวนะครับต้มง่ายๆน้ำซุปอร่อยหวานนะทุกคนหวานนังกระดกหมูนะครับอย่าได้ที่แล้วก็ตัดใส่ถ้วยเลยนะครับทุกคนตัดใส่ถ้วยแล้วก็ไปรับไปถามได้เลยนะครับวันนี้ก็ได้ไปอีกหนึ่งเมนูนะครับทุกคนต้มผักกาดดองใส่ซี่โครงแก่นะครับทำง่ายๆนะครับทุกคนเมนูเนี้ยผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีนะครับเพราะว่าเมนูเป็นเมนูที่มันไม่เผ็ดนะครับทุกคนลาแล้วครับ